นี่คือรายการเกมโชว์สนุกสนานสารสัมพันธ์ที่คุณผู้ชายจะต้องฝ่าฟันสารพันปัญหาเพื่อคว้าทุกสิ่งที่คุณผู้หญิงอยากได้มาให้เธอกับรายการ Fight for her เธอสั่งลุยและตอนนี้ฮะเราเปิดรับสมัครคุณสามีทั่วประเทศเลยนะครับถ้าสามีคนไหนคิดว่าภรรยาของคุณเนี่ยแสนจะมีค่าและตนเองมีความสามารถมากพอที่จะสู้เพื่อเมียนะฮะขอให้ส่งเรื่องราวดีๆของคุณเมียมาครับผมบอกเล่าเรื่องราวความเก่งกาจของคุณให้เรารับรู้นะครับเรามีของรางวัลรออยู่เพียบเลยนะเอาแล้ววันนี้ครับผมเรามีคู่รักนักสู้อยู่หนึ่งคู่ครับผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชายเขาพูดได้เต็มปากเลยนะว่าเมียเขาเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเมียเนี่ยคอยอยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตชีวิตเขามาโดยตลอดไปพบกับคู่นี้เลยดีกว่านะครับคุณต้อมและคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมกับคุณหญิงทำไมโกรธอะไรผมอยู่ดีๆก็จะมาชกผมแล้วอ่ะครับอาชีพอ๋อเป็นนักมวยอาชีพด้วยโหตายแล้วถึงว่าเมื่อกี้ต่อยมาเลยนะฮะแล้วคุณต้อมนะครับตอนนี้อาชีพทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวครับทำด้วยกันใช่ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายก๋วยเตี๋ยวกี่โมงถึงกี่โมงประมาณ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหลังจากนั้นคุณต้อมก็ไปซ้อมมวยเนาะแล้วมีต่อยมีแมตช์มีอะไรต่อยไหมตอนนี้ยังครับยังใช่ไหมฮะแล้วเคยซ้อมภรรยาไหมหรือไม่เคยภรรยาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมมีภรรยาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอย่างที่คุณบอกทำไมอ่ะเขาเป็นคนที่เก่งครับดูแลหลายอย่างในครอบครัวเป็นคนที่เก่งสำหรับผมนะครับก็จะเป็นสำหรับใครแล้วฮะคุณเป็นสามีเขาคนเดียวก็ต้องสำหรับคุณคนเดียวนี่แหละและทำไมผู้หญิงคนนี้สมควรที่จะมาสู้เพื่อเขาและเอาของรางวัลกลับไปผมอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับเขาคือเขาอยากได้อะไรก็พยายามจะทำให้เขาครับรักไหมอย่างเงี้ยรักค่ะรักมากใช่ไหมดูเขาแบบสายตาคุณต้อมแบบมองคุณหญิงแบบเก็บสายตานี้ไว้ที่บ้านก็ได้นะผมแบบแต่คุณรู้ใช่ไหมรายการของเรานี่เป็นการแข่งขันมีทั้งหมดด้วยกัน2รอบนะฮะรอบแรกเนี่ยมีคำถามรออยู่ทั้งหมด4ข้อคุณตอบถูก1ข้อคุณก็สะสมของรางวัลไปตอบครบ4ข้อปุ๊บเข้าสู่รอบแจ็คพอตเราจะมีเกมแอคชั่นสนุกๆรอคุณอยู่นะขอให้คุณเนี่ยทำภารกิจให้สำเร็จภายในระยะเวลาถ้าคุณทำสำเร็จปุ๊บของรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยคุณเอากลับบ้านไปให้หมดเลยโอเคมั้ยโอเคโอเคนะมาดูของรางวัลชิ้นแรกมั้ยว่าเป็นอะไรเชิญของรางวัลครับมาสิมาโอ้มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆตู้แช่เย็นทำไมต้องเป็นสิ่งนี้คุณหญิงเอาไว้แช่พวกของสดค่ะก็คือเอาไว้ประกอบทำการขายก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะแล้วตอนนี้ใช้อะไรอยู่อ่ะตอนนี้เป็นตู้เย็นค่ะมันไม่พอแล้วก็มันก็จะมีถังน้ำแข็งซึ่งเราจะต้องซื้อน้ำแข็งใส่ทุกวันไปแช่ผักแช่อะไรพวกนี้ค่ะงั้นแสดงว่าเราต้องซื้อของวันต่อวันเลยเหรอใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะซื้อวันต่อวันถ้าเรามีตู้แช่อย่างเงี้ยเราจะนานๆไปซื้อทีได้ค่ะอยากได้มั้ยเดี๋ยวจะพยายามให้ได้ต้องพยายามให้ได้นะเพราะคุณหญิงอยากได้มากนะอันนี้นะแต่อยู่ที่คุณแล้วนะตอบคำถามไม่เหมือนต่อยมวยนะต้องใช้สติครับต้องใช้สติไม่ต้องเยอะเลยขอให้รู้ใจเมียพอแล้วผมว่าผมรู้ใจอยู่แล้วนะรู้ใจอยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยหวั่นใจเหม็นความรักโอเคพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูครับมีน้ำตกน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟเกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวครับโอ้นี่คือสารพันก๋วยเตี๋ยวเลยนะผมจะพยายามทำหลายอย่างให้ลูกค้าได้เลือกครับแล้วเวลาคุณไปขายคุณขายยังไงอ่ะเป็นร้านเหรอหรือว่ายังไงเป็นรถเล่ครับรถพ่วงข้างเข้าหมู่บ้านไปเรื่อยๆครับเหมือนบะหมี่ป๊อกๆใช่ครับบะหมี่ป๊อกๆก็คือคำถามของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ อาชีพของเรานี่แหละคำถามข้อที่1ภรรยาของคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรมากที่สุดข้อ1ครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
ใส่เลือดข้นๆนี่มันอร่อยจริงๆนะข้อ2ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสข้อ3ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาแบบแซ่บๆมะนาวสดอย่างนี้แหละชอบเหลือเกินหรือข้อ4หวานๆสไตล์แบบก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟคุณต้อมมีเวลา10วินาทีในการตอบคำถามจับเวลาครับตอบเลยเหรอตอบเลยครับนี่เขามั่นใจมากนะเขามั่นใจมากเลยนะเขาไม่มีในช่วงจังหวะที่คิดเลยนะว่าคุณภรรยาเขาจะชอบก๋วยเตี๋ยวอะไรตอนนี้คุณเปิ้ลยังไม่รู้นะว่าคุณต้อมตอบอะไรนะครับมาดูกันว่าข้อนี้เนี่ยคุณสามีจะรู้ใจคุณหรือเปล่านะฮะและคำถามข้อนี้คุณจะตอบถูกหรือผิดครับถูกครับเชิญครับเชิญเชิญตรงนี้หน่อยฮะเวลาเราไปข้างนอกเนี้ยเวลาหญิงเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากชอบกินร้านอื่นอ่าฮะไม่ชอบกินร้านตัวเองจะสั่งเย็นตาโฟตลอดครับแล้วร้านเราไม่สั่งเหรอไปกินข้างนอกร้านอื่นบ้างค่ะอ๋อเป็นการไปชิมร้านต่างๆว่าเย็นตาโฟเขาทำไมชอบเย็นตาโฟอ่ะก๋วยเตี๋ยวร้านเราเยอะนะไม่ค่ะเพราะว่าอยากลองชิมบางครั้งก็สั่งเย็นตาโฟต้มยำแล้วก็อยากชิมน้ำเขาโอ้โหคุณนี่รู้ใจเมียมากเลย ถ้ารู้ใจขนาดนี้เก็บสะสมตู้แช่ไปก่อนไหมครับเอาตู้แช่สะสมไปก่อนเลยครับผมโอ้โหดีใจไหมดีใจข้อแรกผ่านไปละหรืออีก3ข้อทำให้ได้ผมเอาใจช่วยจริงๆผมอยากให้คุณเอาของรางวัลทั้งหมดที่เราเตรียมไว้เนี่ยกลับบ้านไปให้หมดเลยแต่ตอนนี้เบรกให้หายใจนิดนึงนะ นะหายใจนิดนึงดีกว่าไหมพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาพบกับ Fight for Her เธอสั่งลุย